เป็นประเด็นร้อนเป็นปมร้อนระหว่างทางด้านคุณหมอวรงค์กับร้อยเอกธรรมนัสอยู่ณขณะนี้นั่นเองครับแล้วพูดถึงคุณหมอวรงค์นะคะคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าใครตามความเคลื่อนไหวของคุณหมอวรงค์แกก็ได้อัปเดตนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปร้องกกต.ปมว่าคุณทักษิณเนี่ยครอบงำแทรกแซงการทำงานของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ปรากฏว่าวันนี้ไปจริงๆตามนัดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้มีการเผยแพร่เป็นคำร้องฉบับเต็มครับนะคะออกมาด้วยนี่เป็นคำร้องที่คุณหมอวรงค์เนี่ยส่งไปที่กกต.นะคะสาระสำคัญก็คือคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่คือหัวหนังสือเนี่ยจั่วไปเลยเรียนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ลงชื่อคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนะคะขอแสดงความนับถืออย่างสูงในสาระสำคัญซึ่งเอกสารเนี่ยมีอยู่หลายแผ่นนะคะ8หน้ากระดาษ A4 คือก็พยายามจะบรรยายว่านับตั้งแต่ที่คุณทักษิณตอนนั้นยังไม่ได้พ้นโทษมีพฤติกรรมเข้ามาเข้าข่ายแทรกแซงครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ด้วยคุณหมอวรงค์เนี่ยก็บรรยายมาอย่างเช่นเหตุการณ์แรกคุณทักษิณซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกได้เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะแม้ว่าจะพ้นโทษออกมาแล้วก็ตามแต่ถ้าย้อนกลับไปดูพฤติกรรมอย่างเช่นวันที่14สิงหาคมคุณชัยเกษมนิติสิริตอนนั้นมีชื่อว่าจะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะส่งไปโหวตกันในสภาหลังจากที่คุณเศรษฐาเนี่ยหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปก็มีข่าวว่าไปคุยกันที่บ้านจันทร์สองล่าครับซึ่งเป็นที่คุมขังนักโทษในขณะที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยอาจจะอ้างว่าเป็นบ้านของนายกรัฐมนตรีเป็นบ้านของคุณแพทองธารซึ่งตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่วันนั้นเนี่ยคุณแพทองธารอยู่ที่จีนไปประชุมหลักสูตรมินิวปอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะฟังขึ้นหรือไม่จากข้อเท็จจริงเห็นชัดเจนว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมีพฤติกรรมควบคุมครอบงำชี้นำการทำงานทำกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่แล้วยังไม่รวมความเคลื่อนไหวอย่างเช่นการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่20สิงหาคมก็มีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เดินทางไปที่อาคารชินวัตรซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยอ้างว่าไปสังเกตการประชุมแล้วก็ตอบคำถามนักข่าวนะคะในลักษณะว่าคงไม่นั่งเข้ามาควบคุมการทำงานหรือว่าเข้ามารับตำแหน่งอะไรในรัฐบาลซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ยังพูดด้วยว่าโอ้ผมไม่ได้ครอบงำผมครอบครองครับเพราะนี่เป็นลูกผมซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยคุณหมอวรงค์บอกว่ามันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคุณทักษิณกำลังเข้าไปครอบงำชี้นำผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแล้วยังไม่รวมอีกหลายพฤติกรรมต่างๆนานาดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลประเด็นเรื่องของพลเอกประวิตรประเด็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐก็เลยไปร้องให้กกต.นะคะยุบพรรคเพื่อไทยจากกรณีปล่อยให้บุคคลภายนอกพรรคเข้ามาครอบงำและแทรกแซงการทำงานของพรรคนอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้คุณหมอวรงค์เนี่ยก็ได้มีการบอกไปยังทางด้านร้อยเอกธรรมนัสนะครับหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยเรียกว่าออกมามีวิวาทะระหว่างกันแล้วก็ทางด้านคุณธนดลเนี่ยก็เป็นตัวแทนของร้อยเอกธรรมนัสนั้นเนี่ยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับข้อหาหมิ่นประมาทกับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมแล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกนะนะครับซึ่งปรากฏว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยก็บอกนะฮะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคุณทำงานใหญ่คุณต้องใจใหญ่และสิ่งที่ตนโพสต์ใน Facebook คือการเตือนคุณและยืนยันว่าการตีความในกฎหมายการเป็นรัฐมนตรีรักษาการนั้นเนี่ยได้สิ้นสุดตั้งแต่วันที่6กันยายน2567แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ทางด้านร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจน้ำวันที่8กันยายน2567นั้นเนี่ยคือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วไม่มีหน้าที่ก็บอกแค่นี้นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะร้อยเอกธรรมนัสนั้นน่ะมีความหมิ่นเมนะครับในการที่จะทำผิดรัฐธรรมนูญคือคุณหมอวรงค์ยังไม่ได้บอกว่าผิดนะก็บอกว่ามันหมิ่นเมแค่เตือนเอาไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยบอกร้อยเอกธรรมนัสใจเย็นๆเถอะนะครับเป็นการเตือนกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกว่าที่บอกว่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมข้อหาหมิ่นประมาทนั้นเนี่ยนะครับก็ย้ำว่าเป็นการปั่นกระแสเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ปรึกษาร้อยเอกธรรมนัสยอมรับว่ายังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคุณหมอวรงค์นะแค่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉยรอเมื่อวานนั้นเนี่ยคุณธนาดลก็บอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าวันนี้คุณหมอวรงค์ก็บอกว่าได้รับเนี่ยนะครับข้อมูลจากที่ปรึกษาร้อยเอกธรรมนัสนี่แหละว่าไปลงบันทึกประจำวันซึ่งช่วงนี้นะคะประเด็นข่าวการเมืองเนี่ยมันโอ้โหอีลุงตุงนางไหนจะความเคลื่อนไหวความขัดแย้งในพรรคร่วมขัดแย้งกันจริงหรือเปล่าเนียวแน่นจริงหรือเปล่าฝ่ายค้านจ้องจังหวะเป็นฝ่ายแค้นหรือว่าฝ่ายค้าน
อาขาผวาปีกอยากจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเรื่องของคลิปหลุดนู่นนั่นนี่ท่านผู้ชมที่สนใจข่าวการเมืองแบบลึกๆลับๆนะคะแนะนำว่าให้สมัครท็อปเอ็กซ์คลูซีฟคือท่านผู้ชมจ่ายเพียงแค่ปีละ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถที่จะรู้ข่าวลึกล้วงข่าวลับแล้วรู้ก่อนใครเสิร์ฟถึงมือท่านผู้ชมทุกๆวันเลยยกตัวอย่างเช่นประเด็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐวันนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปตรวจแนวรบบ้านในป่าจากนิติตะวันสู่นิติสงครามป้อมกลัวเฉากดปุ่มไพบูลย์ลุยคือจั่วหัวมาแบบนี้ก็อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะคะพาท่านผู้ชมไปตรวจแนวรบบ้านในป่านะคะณตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันสลับสับเปลี่ยนเก้าอี้การทำงานการบริหารจัดการการทำงานย้อนกลับไป6กันยายนที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังจากที่กลุ่มของผู้กองธรรมนัสเดี๋ยวลาออกไป6คนวิธีการก็คือให้ลุงป้อมลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมสิ้นสภาพไปแล้วก็โหวตเลือกกันใหม่ซึ่งพอโหวตปุ๊บลุงป้อมก็กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่เลขาก็เปลี่ยนจากผู้กองมาเป็นคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งเดิมเป็นรองหัวหน้าพรรคด้านกฎหมายอยู่แล้วแต่การขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคของคุณไพบูลย์หลายคนก็จับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นคุณไพบูลย์เพราะเป็นที่รับรู้กันนะคะว่าส.ส.ส่วนใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับคุณไพบูลย์นิติตะวันมากสักเท่าไหร่คือปกติคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยนะคะในทางการเมืองเขาจะเรียกว่าแม่บ้านก็ต้องคุมนะคะการทำงานการมือประสานงานอ่ะเอ๊ะแต่ทำไมเลือกเป็นคุณไพบูลย์ซึ่งเชี่ยวชาญงานกฎหมายแต่มาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านพรรคเอ๊ะมันจะเหมาะสมหรือเปล่าแต่ในบรรดาส.ส.ของพรรคก่อนหน้านี้เนี่ยก็รับรู้แล้วนะคะว่ารูปแบบการทำงานของพรรคหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่คือให้เลขาธิการพรรคทำงานในลักษณะเป็นงานธุรการแต่คนที่ดูแลส.ส.จริงๆเป็นมือประสานจริงๆเนี่ยก็จะใช้รูปแบบให้รองหัวหน้าพรรคเราจึงจะได้เห็นว่าคราวนี้พรรคพลังประชารัฐมีรองหัวหน้าพรรคถึง8คนด้วยกันที่รับผิดชอบการดูแลส.ส.ไล่มาตั้งแต่คุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคคนที่1คุณชัยวุฒนาคมนุสรคุณตรีนุชเทียนทองคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์คุณชกาศพัฒนกิจวิบูลย์คุณชัยมงคลชัยรบคุณอภิชัยเตชะอุบลครับล่าสุดนะคะทีมข่าวท็อปเอ็กซ์คลูซีฟได้พูดคุยกับกรรมการบริหารพรรค2คนแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุผลสำคัญที่คุณไพบูลย์เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคนั่นก็เพราะว่าบิ๊กป้อมเองเนี่ยก็อาจจะเห็นถึงความทุ่มเทของคุณไพบูลย์ประกอบกับแนวรบของพรรคพลังประชารัฐหลังจากนี้คือเป็นฝ่ายค้านแล้วใช่ไหมคะในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ